สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ครูเพชรจะมาอธิบายใบงานวิชาศิลปะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นการฝึกวาดภาพระบายสีตามความสมจริงซึ่งในภาพนี้นะคะครูได้มีน้ำหนักแสงเงากำหนดมาให้หนูแล้วหนูมีหน้าที่ทำตามแค่อะไรคะระบายสีน้ำหนักเข้มอ่อนตามที่ครูเคยสอนในห้องเรียนไปแล้วนะคะหรือฟื้นความจำนิดนึงเนาะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะคะเราจะมีสีเข้มกับสีอ่อนใช่ไหมนะในสีเข้มกับสีอ่อนในกล่องสีของโรงเรียนอ่ะจะมีอยู่แล้วเนาะอย่างสีเขียวก็จะมีสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนใช่ไหมคะให้หนูจับคู่มาแล้วก็หนูเห็นตรงที่มันมีเงาดำไหมลูกตรงที่ครูทำไว้ให้แล้วนะคะตรงเงาดำให้หนูเอาสีเข้มนะคะลูกเหมือนเราแรงเงาเลยระบายตามน้ำหนักไปเลยนะคะน้ำลายตามรอยที่ครูทำไว้ให้เลยค่ะลูกตรงไหนมันเป็นสีดำเงาเข้มหนูก็ลงสีเข้มไปนะคะแล้วตรงไหนที่มันไม่มีเงาก็ให้หนูเว้นไว้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เอาสีเขียวอ่อนมาลงนะคะลูกค่อยๆทำใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำไปตรงไหนมันมีน้ำหนักเข้มก็ให้หนูใส่ไปอย่างนี้นะค่อยๆขีดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆละหมาดไปค่อยๆฝนไปตรงไหนมันเข้มมากให้หนูใช้วิธีการย้ำเอานะคะอย่าลงเข้มทีเดียวอย่าลงน้ำหนักมือหนักเกินไปนะลูกเพราะว่าถ้าเกิดผิดขึ้นมาเราไม่สามารถแก้ไขได้นะเราลบไม่ออกนะคะลูกมันไม่เหมือนดินสอเขียนนะตรงไหนมันเข้มมากหนูก็ย้ำลงไปใหม่เห็นไหมคะลูกใช้วิธีการทำซ้ำนะคะอันนี้เราลงสีเข้มเสร็จละต่อมาเราเอาสีอ่อนนะคะลูกค่อยๆไล่ไปถ้าใครมีสีกองใหญ่นะคะลูกในสีกองใหญ่มันจะมีสีเขียวอยู่หลายเฉดหนูสามารถเอามาผสมกันได้นะคะลูกไม่จำเป็นต้องเอาแค่2สีนะยิ่งหนูใช้หลายสีภาพที่ออกมายิ่งมีมิติมากขึ้นยิ่งสวยมากขึ้นนะคะค่อยไล่ไปถ้าตรงไหนที่มันเป็นสีขาวเลยแสดงว่าตรงนั้นมันคือจุดที่ รับแสงแล้วจะเป็นจุดที่สีอ่อนที่สุดนะคะลูกใช้สีเขียวอีกเขียวนึงเป็นเขียวอ่อนสุดนะคะเก็บรายละเอียดอีกครั้งนึงเก็บตรงที่เป็นจุดที่อ่อนที่สุดนะคะอย่างนี้นะคะตัวอย่างใบเราเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวครูทำตัวอย่างกลีบดอกของกุหลาบให้ดูอีกหนึ่งอย่างนะคะลูก อันนี้ดีกว่านี่นะคะหนูจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีรอยสีดำนะเป็นรอยแรงเงาที่ครูทำไว้ให้นะคะให้หนูนี่แหละค่อยๆไปอย่าหนูอย่าระบายทับระบายทึบที่เดียวนะคะมันจะไม่สวยนะมันจะไม่ได้น้ำหนักให้หนูนะคะลูกเพราะว่าในแบบตัวอย่างอ่ะมันจะมีร่องรอยให้อยู่แล้วนะให้หนูค่อยๆทำไปใจเย็นตรงไหนมันเข้มแล้วหนูไม่มั่นใจหนูกลับมาระบายซ้ำอีกรอบนึงได้ค่ะถ้าเราทำอ่อนไว้เรากลับมาแก้ไขได้ง่ายนะคะ
ล้วก็เอาสีอ่อนมาลงถ้าหนูดูแล้วว่ามันยังไม่มีแสงเงามากพอให้หนูเอาสีเข้มมาเติมอีกนะคะนี่ค่ะหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักมาถามครูเพชรส่วนตัวได้เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ